จริงแดกมันมีวิธีคิดอยู่นิดนึงนะเป็นไอเดีย DA converter มันพัฒนาไปตามความสามารถของภาคของชิปแดกในการประมวลผลคล้ายๆคอมพิวเตอร์คล้ายๆโปรเซสเซอร์คอมพิวเตอร์เพราะเนี่ยสมมติว่าเพราะมันใช้หลักการแบบเดียวกันกับคอมพิวเตอร์แหละเป็นการแปลงจากดิจิตอลไปอนาล็อกผ่าน DA converter เป็นหลักซึ่งพวกนี้นะครับมันอาศัยพัฒนาการแบบเดียวคอมพิวเตอร์ตามกฎของมัวคือ2ปีประสิทธิภาพของภาค DSP สูงขึ้นเท่าตัวเมื่อเทียบย้อนหลังกลับไป2ปีโดยที่คอสเท่าเดิมความหมายคือสมมติว่าวันนี้คุณจะลงทุนกับแดกถามว่าต้องซื้อระดับไหนดีสมมติคุณมี 50,000 คุณก็ซื้อ 50,000 ไปเลยเลือกที่ดีที่สุดในงบ 50,000 ที่คุณมีแล้วคุณเล็งว่าคุณใช้ไปต่อไปสัก2หรือ3ปีข้างหน้าพอถึง 2-3 ปีข้างหน้าคุณดูพัฒนาการของแดกเมื่อก่อนเราเริ่มที่24แล้วก็2สักพักเราก็มาที่32บิต350 384สเปคพวกนี้บอกถึงความสามารถของภาคแดกพอมันสูงมันจะขยับไปเป็นสเต็ป2เท่าเอา2คูณ192ก็คือ384มันนั่นคือความสามารถโปรเซสเซอร์เป็น2เท่าคุณใช้ 50,000 วันนี้คุณดูสเปคสมมุติว่า24แล้วก็2สูงสุดของวันนี้คุณหา24แล้วก็2ในราคา 50,000 เอามาแล้วใช้ไปเลยไม่ต้องสนใจอะไรในช่วงนั้นรอไปจนกระทั่งมันขยับสเปคไปอีกยุคนึงซึ่งโดยมาก2ปี3ปีมันจะขยับทีนึงพอมันเริ่มมีการพูดถึง32บิต384ซึ่งปัจจุบันเราอยู่ตรงนั้นเมื่อ 2-3 ปีที่แล้วเราอยู่ที่24 192แต่ปัจจุบันเราคุยที่32บิต384แล้วเราเริ่มเห็นทรายบางอย่างโผล่ไปที่32บิต768แดกบางตัวเริ่มแต่ยังไม่ถึงยุคของมันหรอกมันจะมีคนที่เอามาแย่ก่อนแล้วซึ่งคนนักเล่นเครื่องเสียงที่มาสายคอมพิวเตอร์ก็จะเห็นแล้วตาลุกเพราะสเปคสูงกว่าแต่ยังไม่ใช่จุดจริงขายจริงของมันนะครับอันนี้ตอนนี้ที่บอกพอคุณใช้ไปพอสเปคมันเริ่มกระโดดซึ่งประมาณ 2-3 ปีคุณก็นึกว่าเก็บเล่นไปเก็บตังค์ไปพอ 2-3 ปีหน้าคุณก็เอา 50,000 ไปซื้อ 50,000 ตอนนั้นคุณจะได้เสียงที่ดีกว่า 50,000 ตอนที่คุณใช้อยู่เนี่ยเท่าตัวโดยที่จ่าย 50,000 เท่าเดิมแล้วคนที่เล่นเก็บเครื่องดีๆเนี่ยไอ้เครื่องเก่าคุณเอาไปขายมือ2คุณอาจจะได้กลับมาครึ่งนึงสมมติก็ 25,000 เท่ากับคุณจ่ายได้งบ 50,000 2 ปีหน้าจ่าย 50,000 เท่าเดิมโดยที่มีตุนตัวเก่าอยู่ 25,000 ถ้าคุณจ่ายไป 25,000 เองเพื่อเอาสเปคให้ดีกว่าเดิมนะครับตอนนี้ถ้าใครจะซื้อมองสเปคที่32บิต384ภาคแดกเป็นอย่างต่ำนะถ้าใครไปเจอวันนั้นแดกเนี่ยเป็นอุปกรณ์ที่ไม่ควรจะเล่นมือ2ถ้าเล่นมือ2สเปคความสามารถในการรับสัญญาณมันจะต่ำอาจจะได้เหลือ24แล้ว92ถ้าจะเล่นจริงๆต้องเล่นตัวที่24แล้ว92ที่แพงกว่าที่คุณใช้อยู่เยอะๆนะครับโอเคอันนี้เป็นกลยุทธ์เล็กน้อยในการเล่นผมก็เรียนเศรษฐศาสตร์มาเหมือนกันนะครับ